การช่วยเหลือที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมช่วยเหลือคนอื่นหนึ่งในมารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็คือท่านนบีเป็นคนที่คอยดูแลคอยช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอในสิ่งที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนก็คือการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอยู่ที่บ้านนะที่บ้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับภรรยาของท่านนบีท่านหญิงอาอิชะฮ์ได้รายงานจากสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติที่บ้านเนี่ยอาอิชะฮ์ได้บอกว่าท่านนบีได้ปฏิบัติในอามันที่บ้านเนี่ยคืออามันที่เหมือนกับที่นางได้ทําการปฏิบัติแล้วก็ท่านนบีได้ช่วยในงานบ้านอยู่ตลอดและหนึ่งในสิ่งที่เราได้เห็นถึงการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอเนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่ในตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กําลังจะทําสงครามคอนทักแล้วได้มีการปรึกษาหารือบรรดาซอฮาบะห์จนกระทั่งว่าซัลมานได้เสนอให้มีการขุดคูท่านนบีไม่ได้ยืนดูบรรดาซอฮาบะห์ขุดอย่างเดียวแต่ท่านนบีได้ลงไปร่วมกับบรรดาซอฮาบะห์ในการที่ไปขุดคอนทักด้วยนะด้วยกับเมืองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองแล้วยังมีก้อนหินที่ไม่มีใครสามารถที่จะตีมันแตกได้เนี่ยท่านนบีก็ยังลงไปด้วยกับตัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเพื่อไปขุดก้อนหินก้อนนั้นเนี่ยไปตีก้อนหินก้อนนั้นเนี่ยให้มันแตกได้และอีกหนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางเป็นแบบอย่างให้กับเราก็คือการที่ท่านนบีนั้นได้คอยสอดส่องคอยดูแลความต้องการของผู้คนอยู่เสมอว่ามีใครมีความต้องการอะไรแล้วท่านนบีก็จะคอยช่วยเหลือแล้วเวลาที่มีใครมาขอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านนบีบรรดาซอฮาบะห์จะเป็นที่รู้กันว่าท่านนบีจะไม่กล่าวคำว่าไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้แต่ท่านนบีจะคอยช่วยเหลือผู้คนอยู่เสมอนี่คือหนึ่งในแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางไว้ให้กับเราและในเมื่อเรารู้ว่าเราก็ได้การนั่นละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะแท้จริงสำหรับพวกเจ้าเนี่ยมีรอซูลของอัลลอฮ์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีงามเพราะฉะนั้นเราเอาแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามุสลิมนั้นเป็นพี่น้องกันและเราจะต้องคอยช่วยเหลือกันอยู่เสมอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมการช่วยเหลือกันและนี่คือแบบอย่างอีกหนึ่งแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ให้เราได้นำมาสู่การปฏิบัติตาม